สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายฟ้าพายุอยู่ง่ายเลี้ยงสบายขอแค่มีข้าวเหนียวสายฟ้าพายุทำพี่ป้านะอาใจบางหลงจนโงหัวไม่ขึ้นแล้วสำหรับความน่ารักของสองแสบสายฟ้าพายุลูกชายฝาแฝดของซุปตาตัวแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตและสามีน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ล่าสุดกระแมพัชรศรีได้เอาคลิปความน่ารักของเด็กๆมาโพสต์ลงไอจีส่วนตัวขณะที่ไปอัดเทปรายการสามแซบบุกครัวยายหนิงซึ่งในคลิปเป็นคลิปขณะที่เด็กนอนเล่นกลิ้งกับพื้นและกำลังกินข้าวเหนียวซึ่งจะเห็นเลยว่าทั้งสองหนุ่มนั้นเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายใช้ชีวิตติดดินสุดๆแถมโมเมนต์การกินข้าวเหนียวของแต่ละคนน่าอร่อยชวนหิวไปด้วยเลยนี่กินข้าวเหนียวมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ตัวเรยแน่นจำมั่มโดยเฉพาะพายุหรืออ้วงของเรานั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ